สวัสดีครับพบกับผมโตชโนกับรายการยูโร2024โฟกัสครับข้างหลังก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลนะครับยูโร2024นะครับซึ่งวันนี้มันมี3คู่ใช่ไหมเราลองถ่ายทั้ง3คู่เลยไหมนี่ด้านหลังผมนี่มีศึกสายเหลืองศึกสีเหลืองศึกเหลืองเดือดอะไรก็ว่าไประหว่างโรมาเนียกับยูเครนครับเหลืองทั้งคู่เลยสีหลักของเขานะครับเรายูเครนเหนือว่าโรมาเนียเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็คิดว่ายูเครนน่าจะเอาชนะโรมาเนียได้นะถึงแม้ว่าจะหืดหน่อยก็ตามนะครับยังเชื่อใจในยูเครนครับนี่ครับทีมขวามือครับน้ำเงินเหลืองหรือฟ้าเหลืองก็ได้จะเรียกส่วนคู่ที่2ครับเป็นเยี่ยมกับสโลวาเกียนะครับผมเป็นเยี่ยมมีเควินเดอบรอยส่วนทางสโลวาเกียมีมิลานสกิเนียนะครับผมก็ดูแล้วน่าจะเป็นทางเบลเยียมนี่แหละครับที่น่าจะเปลี่ยนเอาชนะสโลวาเกียได้เป็นอย่างน้อยดีไม่ดีชนะได้มากกว่า1ประตูด้วยนะครับจะไปที่ปีศาจแดงแห่งยุโรปครับเรดเดวิลครับเบลเยียมแล้วก็คู่ที่3ครับออสเตรียกับฝรั่งเศสลาฟลังนิกได้ดวลกึ๋งกับทางดิดิเย่เดชองนะครับก็ฝรั่งเศสยังดูเหนือกว่าออสเตรียเล็กน้อยแต่ผมยังเชื่อลึกๆว่าฝรั่งเศสน่าจะเบียดชนะได้นะวันนี้ชิปไปที่ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นจัดไปครับยูเครนเบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสครับเลือกข้างเรียบร้อยแล้วทั้ง3คู่นะครับผมนะยังไงก็เดือนนี้เดือนพฤษภาคมครับสีรุ้งเลยนะครับผมแล้วพบกับผมได้ใหม่ใน EP หน้า EP นี้ EP ที่6แล้วนะครับผมก่อนลาไปก่อนพบกับ EP ที่7นี่ขอให้โชคดีสวัสดีครับ